ับเวทีทองเวทีเธอนะครับอันนี้ก็คือได้เข้ามาชิงทองมูลค่า 25,000 กับเราแล้วนะฮะใครจะเป็นเจ้าของทองคำของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณนนท์หรือว่าเป็นคุณดรีมก็แล้วแต่กับเกมนี้ฮะกล่องทองคำปริศนาทางเรานะฮะจะมีกล่องทองคำปริศนาอยู่2กล่องนะฮะจะมีกล่องที่มีทองอยู่แค่กล่องเดียวเท่านั้นใครสามารถนะครับนำทองมาเป็นของตัวเองได้รับไปเลยครับทองคำมูลค่า 25,000 เดี๋ยวฝั่งนี้จะได้ดูแล้วหลอกล่อฝั่งนี้เลยครับคราวนี้ละฮะผมจะเปิดให้คุณดรีมดูนะฮะครับแล้วก็ไม่ต้องก้มนะฮะเพราะว่าให้เขาคุณนนท์เห็นได้เห็นแววตาของคุณด้วยนะฮะครับต้องครับ1ครับ2 3ไปครับหัวบางหัวนะนี่เขามองแล้วยิ้มยิ้มมันโดนนิ้วทำไงเนี่ยอะไรฮะโดนนิ้วทำไงก็โดนนิ้วก็โดนไงผมดูแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวอ่ะเปิดไปแล้วเรียบร้อยเออเห็นแล้วเมื่อกี้เขาเปิดไปอากับกิริยาของเขาคุณสังเกตแล้วได้สังเกตใช่ไหมฮะครับคุณว่ามีไหมดูยากอ่ะอืมยากคุณรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวไหมไม่ด้วยครับเพิ่งเจอพี่เขาครั้งแรกเหมือนกันครับผมอ่ะคิดว่ามีหรือไม่มีแต่ผมว่าน่าจะไม่มีฮะน่าจะไม่มีเพราะว่าอะไรฮะดูจากว่าสีหน้าใช่ไหมใช่นนเคยบอกว่าชิงหลายรอบแล้วไม่ได้ก็เอาไปจบใช่ครับเออเอาละคุณบอกเขาไปเลยครับในนี้มันมีหรือไม่มีอย่างที่ผมบอกครับเท่าไปก็ชนะครั้งแรกเอาแล้วนะเป็นคำพูดที่นึกไม่ออกว่ากูจะพูดอะไรนะใช่ผมเดาใจได้นะฮะกะว่าจะบัฟแต่เมื่อกี้แก้มกระตุกเลยครับผมเหมือนผมเนี่ยแก้มกระตุกเรียบร้อยก่อนพูดมีตรงนี้เด้งทีนึงเกมอารมณ์ตอนนี้เหมือนไม่ได้พกครีมมาทำไมฮะฮะทำไมฮะไม่เนียนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปขอพี่แจงได้ครับเดี๋ยวไปขอพี่แจงได้ไม่ต้องพูดนนท์ครับคุณจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนผมขออนุญาตไม่เปลี่ยนแล้วกันครับไม่เชื่อเขาคุณไม่เชื่อเขาเองนะฮะเอาละครับเรามาเฉลยกันครับคุณแจ๊สครับเอาละครับจะเชียร์ใครดีระหว่างน้องนนท์หรือน้องเดมเอาละครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับนัดหนึ่งสองสามมาครับน้องนนท์ทั้งหลายนะฮะในเมื่อสากกระจายแล้วก็ขอให้อยู่ในความสงบนะครับเอาละครับกล่องทองคำปริศนานะครับของน้องนนท์นะฮะมีทองอยู่เพราะฉะนั้นน้องนนท์ได้ทองคำมูลค่า 25,000 ดีใจมากนะครับผมวันนี้ฮะต้องขอขอบคุณนะฮะแขกรับเชิญทั้งสองท่านด้วยนะครับผมคุณดรีมนะฮะและคุณนนท์นะครับผมขอบคุณครับนะฮะก็วันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกับเวทีทองวีเธอได้ใหม่ครับทุกอาทิตย์เวลา13:30 ทางช่องวอลพอยต์ก่อน23ครับ คนเขาบอกว่ารสอาหารเนี่ยบางทีแบบว่าอยากไปอดอาหารเนี่ยอยากกินข้าวหมูกรอบซื้อมาเคี้ยวก็คายทิ้งไม่เกิน3วันหอมตายแล้วมีแฟนยังครับไม่มีค่ะให้คุณแล้วเหรอไม่ต้องถามมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วเหรอมีแฟนแล้วถ้าบอกเป็นมึงกูจะเตะคว่ำเลยฮะ